ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่15ธันวาคม2564โดยเชฟวัครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยช่วงเที่ยงคืนนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงคืนวันนี้2แบซี่ตัวจริงเวียดนามคว้า1แต้มสำคัญจากทางชินตะยังโดยทีมชาติเวียดนามภายใต้การนำทัพของกุนซือชาวเกาหลีใต้นะฮะปาร์คฮังซอลงสนามพบกับทางทีมชาติอินโดนีเซียภายใต้การนำทัพของชินตะยังโดยในศึกฟุตบอล AFF Cup 2020รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3แมตช์ก่อนหน้าเวียดนามนั้นโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะมาเลเซียไป3-0ส่วนทางอินโดนีเซียนั้นเอาชนะสปอร์ตลาวมา5-1เกมนี้ปาร์คฮังซอจะชุดใหญ่ส่ง2แบ็คซี่แห่งเวียดนามเหงียนคองเฟืองและก็เหงียนกวงไห่ลงตัวจริงพลังกำลังเกมรุกส่วนทางอินโดนีเซียนั้นไม่มีชื่อของแอลแกนแบ็กก็ตประกันหลังจากสโมสรอิสวิททาวทีมดังของลีกอังกฤษในเกมนี้ซึ่งผลปรากฏว่าเวียดนามยิงประตูอินโดนีเซียไม่ได้เลยนะฮะและเสมอกันไป0-0ซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปเวียดนามนั้นจะต้องพบกับทางกัมพูชาวันที่19ธันวาคมส่วนอินโดนีเซียนั้นจะพบกับทางทีมชาติมาเลเซียในวันที่19ธันวาคมเช่นเดียวกันนะนานผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ผลเสมอแบ่งแต้มกันไปคนละ1แต้มและไปตัดสินกันที่นัดสุดท้ายใครจะเป็นจ่าฝูงและใครจะเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่ม B ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่ามาโน่ตอบแล้วจะเอายังไงเกมกับทางทีมชาติไทยกับทางเจ้าภาพสิงคโปร์โดยเกมกับทางสิงคโปร์นั้นถือเป็นเกมที่สำคัญเพราะมันเป็นเกมตัดสินแชมป์ของกลุ่มเราไม่ได้เสียเปรียบเท่าไหร่นักแม้จะมีประตูได้เสียดีกว่าเพราะพวกเขาเป็นเจ้าภาพแต่มันสำคัญที่เพราะนั้นต้องพยายามรักษาความมั่นใจในการคว้าชัยชนะก่อนเกมกับรอบรองชนะเลิศเพราะนั้นต้องชนะให้จงได้หลังจากที่ได้ดูสิงคโปร์นะฮะผมคิดว่าพวกเขายังเล่นกันได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักแต่พวกเขาก็ได้รับชัยชนะมาซึ่งนั่นคือเรื่องสำคัญแต่เกมแรกพวกเขาเล่นดีเป็นอย่างมากที่ชนะเมียนมาและก็ชนะฟิลิปปินส์การที่พวกเขาได้เล่นในบ้านนั้นถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของพวกเขาอย่างสูงพวกเขามีกองเชียร์สนับสนุนเต็มที่และทำให้พวกเขาต้องพยายามเต็มที่และมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากทั้งนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มพบเจ้าภาพสิงคโปร์วันที่18ธันวาคมที่ถึงนี้มีผลต่อแชมป์กลุ่มในครั้งนี้เป็นในงานนี้ก็ไปร่วมเชียร์และก็มาให้กำลังใจพวกเขากันเยอะนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่ามาโน่คิดหนักซะแล้วเผยเหตุผลอาจต้องพักชนาธิปสารัตและก็วรชิตเกมดวลเจ้าภาพสิงคโปร์ในครั้งนี้โดยการนี้สืบเนื่องมาจากสลอด3เกมที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ศึกฟุตบอล AFF Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ตีตั๋วทะลุผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้แน่นอนอยู่แล้วได้มีนักเตะที่โดนรับใบเหลืองเพียงแค่3คนจากเกมล่าสุดที่เอาชนะฟิลิปปินส์ไป2-1เมื่อวันคันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาโดย3คนดังกล่าวนั้นประกอบไปด้วยกัปตันเจชนาธิปสงกสินสารัตอยู่เย็นและก็วรชิตกนิษฐ์บำเพ็ญทว่ากฎกติกาการแข่งขันระบุเลยว่าหากได้รับใบเหลืองครบ2ใบจะถูกสั่งห้ามลงสนามทันทีเป็นจำนวน1นัดขณะที่การล้างใบเหลืองจะเกิดขึ้นหลังจากที่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มจบลงไปแต่หากผู้เล่นที่มีใบเหลืองติดอยู่1ใบและมาโดนอีก1ใบในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทำให้ถูกแบนเป็นจำนวน1เกมในรอบรองชนะเลิศนัดแรกในครั้งนี้ซึ่งจากกฎกติกานี้ทำให้ทางมาโน่โพกิ้งกุนซือใหญ่ของทัพช้างศึกอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนกันว่าจะส่ง3นักเตะที่มีใบเหลืองติดอยู่นั้นลงสนามในเกมนัดสุดท้ายที่จะพบกับทางเจ้าภาพสิงคโปร์หรือไม่เพราะหากปล่อยไปลงเล่นแล้วเกิดได้รับใบเหลืองขึ้นมาอีก1ใบทำให้อาจพลาดช่วยทีมลงเล่นในเกมนัดแรกของรอบ4ทีมสุดท้ายทันทีก็เป็นได้สำหรับทีมชาติไทยนั้นยังไม่การันตีการเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มโดยจะต้องไปวัดกับทางเจ้าภาพสิงคโปร์ในเกมนัดสุดท้ายวันเสาร์ที่18ธันวาคมที่จะฟาดแข้งกันที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์เวลา 19:30 น.ตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดช่อง 7HD ในครั้งนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้แล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเราเข้ารอบแล้ว5สิ่งที่เกิดขึ้นในเกมช้างศึกเฉือนฟิลิปปินส์ไป2-1โดยการนี้การเก็บชัยชนะ3นัดในช่วง9แต้มเต็มของทีมชาติไทยในศึก AFF Cup 2020รอบแบ่งกลุ่มสาย A นับเป็นผลงานที่เป็นไปได้ตามเป้าหมายของทัพช้างศึกในการแข่งขันในครั้งนี้เพราะทีมชาติไทยสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เป็นที่เรียบร้อย
แม้จะเหลือเกมนัดสุดท้ายกับทางเจ้าภาพสิงคโปร์แต่นั่นก็จะเป็นเพียงแค่วัดว่าใครจะเข้าไปเป็นอันดับที่1และอันดับที่2ของกลุ่ม A เท่านั้นในช่วงวันเสาร์ที่18ธันวาคมที่ถึงนี้ซึ่งสกอร์2-0กับติมอร์เลสเต้ตามมาด้วยชัยชนะเหนือเมียนมา4-0และล่าสุดกับการเฉือนฟิลิปปินส์2-1ทั้ง3เกมมีเรื่องราวน่าสนใจแตกต่างกันออกไปและคราวนี้เราจะมาดูนะฮะประเด็นร้อนหลังเกม5ข้อกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจาก1กันก่อนครับการงานนี้สุภโชคแทนสุภชัยและก็ดีอาร์กัสเวอร์ชั่นไทยลีกโดยเริ่มต้นกันที่รายชื่อคอนเทนเตทีมชาติไทยในเกมนี้ที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น1รายจากนัดที่ถล่มเมียนมา4-0นั่นคือการส่งสุภโชคสารชาติลงมาแทนที่สุภชัยใจเด็ดในแผนผังการยืนแบบเดิม4-4-2แบบไดมอนด์ในครั้งนี้โดยเจ้าเช็คเนี่ยได้ลงมาเพื่อจะเพิ่มมิติเกมรุกทางริมเส้นและให้ธีรศิลป์แดงดาปักหลักเล่นในหัวหอกตำแหน่งตัวเป้าเพราะทางสุภโชคสารชาติในกองหน้าที่สายตนเองออกไปเอาบอลด้านข้างดีๆและในส่วนของแบ็กซ้ายกับแบ็กขวานั้นก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วทั้งทางเนรบดินวีรับวัฒนโดมที่มาจากทางสโมสรเดียวกันส่วนธีรธรมมันทันก็เคยเป็นตำนานอยู่ที่บุรีรัมย์เหมือนกันส่วนแผงแดนกลางจนมาถึงนารับนั้นยังคงใช้ตัวเดิมจากนัดที่ถล่มเมียนมาและเชื่อมาว่านี่น่าจะเป็นชุดเปิดหัวเริ่มต้นของเกมนี้ดีสุดแล้วของทางมอนโนโบกิ้งในทัวร์นาเมนต์นี้โดยเฉพาะการยืนมิดฟิลด์แบบไดมอนด์ที่กำลังลงตัวเริ่มจากทางพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลในส่วนของเกมรับสารัตน์อยู่เย็นที่คอยเชื่อมเกมร่วมกับทางธนวัฒน์โดยเจ้ากันนั้นมีมิติของการพาบอลไปข้างหน้าได้ดีและกระดันตัวเองขึ้นไปยิงไกลได้อีกด้วยขณะที่ชนาธิปสงกสินก็เป็นเพลย์เมคเกอร์อิสระที่จะคอยจ่ายบอลทำทางให้กับเพื่อนและก็สอดตนเองเข้าไปในกรอบเขตโทษได้ตามที่เขาถนัดนั่นเองโดยฝากฝั่งทีมชาติฟิลิปปินส์พวกเขามาในระบบ 3-5-2 และก็มีตัวผู้เล่นที่เคยเล่นผ่านไทยลีกมาแล้วหรือเล่นในไทยลีกอยู่ในปัจจุบันรวมแล้วถึง8คนด้วยกันซึ่งในรายชื่อ11ตัวจริงเริ่มจากทางอามานีอากินันโดและก็จัสตินบาสตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตามมาด้วยเควินอินเกรโซและก็มาร์ตินสตูเบิลตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางและคอยเก็บกวาดแดนกลางของไทยโดยเกมด้านข้างทั้งสองฝั่งนั้นก็เป็นนักเตะที่เล่นอยู่ในเมืองไทยกับทางบริเอฟซีเป็นทีมล่าสุดทั้งเดชเกตซาโตและก็แพทริกโรเซลรวมถึงแผงรุกด้านหน้าอย่างทางเอียนแบรมซี่กับทางอังเคลเกียราโดก็เป็นแข้งดีกรีไทยลีกทั้งนั้นเรียกได้ว่านี่คือทีมชาติไทยชุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดชุดหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ได้ค้นพบขึ้นในครั้งนี้ต่อมาข้อที่2ตื้อตันเล็กน้อยก่อนจะนำไป1-0ทีมชาติไทยเปิดเกมในรายการนี้ด้วยจังหวะที่ตื้อๆตันๆเล็กน้อยนะฮะเพราะนี่คือทีมที่แข็งแกร่งกว่าติมอร์เลสเต้และก็เมียนมาอย่างชัดเจนแต่ท้ายที่สุดแล้วจากความผิดพลาดเล็กน้อยเนี่ยของนักรับฟิลิปปินส์ที่เปิดทางให้กับทางธีรธรมาทันได้เปิดบอลเน้นๆจากริมเส้นทางฝั่งซ้ายเข้าสู่กรอบเขตโทษได้แบบได้เสียตรงพื้นที่ที่ต้องอาศัยกองหน้าที่เชี่ยวชาญในการเข้าหาบอลแบบลูกได้เสียเช่นนี้และจังหวะแบบนี้ก็ซื้อเซนบอลของธีรศิลป์ได้ดีเมื่อเขาวิ่งเข้าถึงบอลก่อนกองหลังฟิลิปปินส์และก็ซัดจังหวะเดียวแบบไม่ต้องจับเข้าประตูไปอย่างสวยงามทั้งที่เป็นการยิงยากมากเลยนะแต่นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเทพมุ้ยเพราะเกมนี้เป็นเกมที่หาโอกาสยิงในกรอบได้ยากมากอยู่แล้วกับทีมที่ไม่ค่อยได้กลัวไทยและก็มีประสบการณ์ในการเล่นกับทางทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานทั้งในลีกและกับทีมชาติไทยในครั้งนี้จะมาข้อที่3ยั่วมายั่วกลับไม่โกงนะช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนั้นมีจุดน่าสนใจที่ไม่แน่ใจว่าเป็นรูปแบบวิธีการเล่นหรือเป็นอารมณ์ไปตามเกมของนักเตะฟิลิปปินส์โดยเฉพาะสเตฟานชร็อกมิดฟิลด์ล่างเล็กวัย35ปีที่เคยมีประสบการณ์การเล่นในศึกบุนเดสเลิก้าเยอรมันมาแล้วกับทั้งไอทรักแฟรงเฟิร์ตและก็ฮอฟเฟนไฮม์ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากจังหวะที่เขานั้นมีปัญหาฟัดเวียงกับทางชิรทอมมาทันก่อนที่จะมาเอาคืนในเวลาต่อมาบริเวณกลางสนามเท่านั้นยังไม่พอหลังจากนั้นชร็อกเนี่ยก็มีจังหวะไปเล่นงานกิสดากาแมนจนเจ้าและถึงกับเดือดเล็กน้อยและท้ายที่สุดแล้วแข้งลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมันรายนี้ก็ต้องโดนใบเหลืองไปตามระเบียบนั่นเองและนอกจากจังหวะของกัปตันทีมอย่างทางชล็อกแล้วฟิลิปปินส์เองก็เสียฟาวในพื้นที่กลางสนามค่อนข้างบ่อยและคนที่โดนเข้าหนักเข้าใส่บ่อยๆคือธนวัฒน์และก็ชนาธิปที่เป็นนักเตะเลี้ยงกินตัวในพื้นที่แดนกลางรวมถึงเป็นตัวพลิกบอลเข้าหาฝั่งเขตโทษเพื่อจ่ายบอลไปข้างหน้าจะมาข้อที่4ประตูแรกที่เสียของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้
เริ่มต้นครึ่งหลังมาไม่นานนักเพียงแค่12นาทีทีมชาติไทยก็เสียประตูแรกในทัวร์นาเมนต์จนได้นะฮะและก็มาจากลูกโด่งที่แฟนบอลกังวลจริงๆเพราะขนาดตัวไซส์ยุโรปของฟิลิปปินส์คือจุดเด่นของพวกเขาในการโจมตีทีมระดับอาเซียนเหมือนกันโดยฟิลิปปินส์นั้นได้ประตูตีเสมอจากลูกฟรีคิกที่บอมเข้าไปโดยเควินอิงเกเรโซก่อนที่มอนเอลทอมเบียจะบงสกัดบอลไม่ขาดบอลลอยมาเข้าทางแพทริกไพรเซลซัดเข้าประตูไปแบบน่าเหลือเชื่อและข้อสุดท้ายข้อที่5นะผมจุดเริ่มต้นของประตูชัยจากตัวสำรองสิ่งดีของทางบาโน่ตั้งแต่เกมแรกนั้นคือการตัดสินใจกล้าเปลี่ยนตัวเมื่อผลการแข่งขันไม่ได้เป็นที่ต้องการนาที75มาโน่ก็เปลี่ยน3คนในช่วงเวลาดังกล่าวโดยถอดทั้งธนวัฒน์สารัตน์และก็ชนาธิปส่งทิติพันธ์พ่วงจันทร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญและก็บดินทร์ผาลาลงมาโดยปรับมาเล่นระบบ 4-1-4-1 โดยมีพิธีวัฒน์สุจิตธรรมกุลปักหลักเกมรับคนเดียวในแดนกลางส่วนวรชิตและก็ทิติพันธ์ที่กำลังสดนั้นก็คอยทะลุทะลวงจากลายหลังกองหน้าตัวเป้าและให้บดินทร์ผาลากับทางสุภโชคออกด้านข้างเพื่อจะเพิ่มมิติเกมรุกทางกราบขวาทั้งสองข้างในครั้งนี้ซึ่งเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเจ้ายิมก็ได้ตั้งป้อมยิงไกลทักทายก่อนที่จะได้จังหวะบุกอย่างต่อเนื่องและก็เป็นทิติพันธ์ที่เก็บตกจังหวะ2ที่ทางธีรศิลป์แดงดายิงติดผู้สัมประตูจะทำให้เขาถูกทำฟาวล์และก็เป็นที่มาของจุดโทษและก็ประตูชัยของทีมชาติไทยโดยจังหวะนี้เราจะได้เห็นได้ว่ามีตัวทีมชาติไทยอยู่ในกรอบถึง5คนซึ่งเป็นการกดดันที่ดีและทำให้เมื่อเขาไม่สามารถเคลียร์บอลได้ขาดก็มีโอกาสที่บอลจะไหลมาถึงนักเตะไทยเพราะมีตัวอยู่ในกรอบถึง5คนนับเป็นการเล่นบอลแบบได้เสียที่เห็นผลของมาโน่โพกิ้งที่ไม่ได้มองแค่ผลเสมอเท่านั้นในการเปลี่ยนตัวและนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้ตามที่เขาต้องการและเรามาดูกันต่อไปว่าช้างศึกชุดนี้จะสมบูรณ์แบบมากแค่ไหนและจะไปได้ไกลแค่ไหนในทัวร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่แบบนี้งานนี้ต้องไปให้กำลังใจพวกเขากันเยอะๆนะครับและนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์จึงคือฟุตบอลไทยบายมาโน่โพกิ้งสไตล์ประจำวันที่15ธันวาคม2564โดยแชมป์บัวครั่งฟุตบอลไทยครับ